ระถินครับโชคดีจริงๆครับที่มาเจอกระถินนะผมกำลังจะมาหากระถินพอดีครับอย่าบอกนะคะว่าคิดถึงกระถินอีกแล้วครับผมคิดถึงกระถินแล้วครับเออแล้วผมมีเรื่องจะถามกระถินด้วยครับเรื่องอะไรคะเรื่องคุณโฉมกระถินบอกว่าคุณโฉมไปธุระต่างจังหวัด 2-3 วันครับแม่เท่ามันคงไปรักษาอาการที่เกิดจากพิธีตัดคอไอ้พงษ์ไปช่วยข้าเก็บของไอ้ราชเองไปเตรียมรถเราจะบุกคุ้มเชียงแมนช่วยไอ้จักรออกมาให้ได้ได้ครับครับเมื่อคืนถ้าลุงพันไม่มานอนที่นี่แล้วเขาไปนอนที่ไหนนะตื่นมาแล้วเจ้าได้กินของอร่อยอร่อยเจ้าจะได้ไม่อยากออกไปข้างนอกเดี๋ยวข้าขอไปดูแลแม่หญิงก่อนนะแล้วข้าจะรีบกลับมาคุณยายคะคุณยายคุณยายคะคุณยายคะคุณยายลุงดามีธุระอะไรกับยายเหรอจ๊ะถึงได้มาหายายแต่เช้าแบบนี้ตามมาถามหาลุงพันนะคะว่าเมื่อคืนเขาอยู่ที่นี่หรือเปล่าไม่มีอยู่หรอกจ๊ะยายไม่เห็นไอ้พันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วหรอคะพันก็ไปอยู่ไหนของเขานะถ้างั้นดาไปก่อนนะคะยายไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลยหนูดาดาได้ยินเสียงมาจากไหนกระท่อมคุณยายจริงๆนะคะหนูดาจะเป็นไปได้ยังไงยายอยู่กระท่อมนี้คนเดียวแต่ดาได้ยินจริงๆนะคะคุณยายยายว่าหนูดาหูแว่วไปมากกว่าฉันจะให้โอกาสมันอีกสักครั้งหนึ่งแต่ถ้าฉันเห็นมันก้าวไปในคุ้มแม้แต่ก้าวเดียวมันตายแน่ข้ารับรองแม่หญิงข้าจะไม่แม่หญิงได้เห็นหน้าเจ้าที่คุ้มอีกต่อไปตาคงหูแว่วไปเองนะคะถ้างั้นตาขอตัวก่อนนะคะเจ้าแอบมาหลบอยู่ที่นี่เสร็จธุระเรื่องแม่หญิงแล้วข้าจะพาเจ้าไปอยู่ที่อื่นอยู่ที่นี่จริงๆด้วย
ะคุณลุงคุณลุงคะคุณลุงตื่นนะคะคุณลุงคะตื่นนะคะคุณลุงไปคุณลุงไปกระดานนะคะนี่คุณแม่ทำกับคุณลุงขนาดนี้เลยเหรอคะเดี๋ยวดาช่วยคุณลุงเองนะคะไปกลัวอย่างนี้ไม่ทันลุงพันแน่แน่คุณลุงคะคุณลุงอย่าหนีดาไปไหนอีกเลยนะคะดาแค่อยากรู้ความจริงเท่านั้นน่ะไปสองค่ะไม่ไปอย่าหนีดาไปไหนอีกเลยนะคะไปก็ได้แล้วค่ะนะคะคุณแม่ไม่อยู่ถ้าไม่รู้ไม่อยู่ก็รู้ว่าว่าไปเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะไปเสียงข้าหน่อยสิเจ้าจะให้คุณยายเจอเรากับคุณลุงตอนนี้ไม่ได้เสียงเจ้ามันดังมาจากทางนี้นี่นะว่าคุณลุงคือท่านพ่อของดาหรือเปล่าเ
าอย่างนี้เมื่อไหร่มันจะถึงคุ้มเชียงแมนล่ะขับให้มันเร็วกว่านี้หน่อยสิว่าไอ้ลาด140นี่ก็เร็วแล้วนะครับไม่เท่าขับเร็วกว่านี้เดี๋ยวมันจะอันตรายนะครับเท่าจะรีบร้อนไปทำไมครับป้าไม่อยู่ตั้งหลายวันเนี่ยยังไงเราก็ต้องช่วยคุณจักรได้อยู่แล้วเรื่องไอ้จักรนะข้าไม่ห่วงหรอกข้าอยากจะรีบไปสะกดรูปนางโฉมต่างหากล่ะปราบปีศาจอ่ะมันต้องปราบตอนที่มันกำลังอ่อนแอตอนนี้นางโฉมกำลังบาดเจ็บถ้าโดนอาคมข้าซ้ำเข้าไปอีกแล้วก็มันตายแน่ๆครับตอนเด็กๆเนี่ยพ่อตกต้นไม้ไปเร็วดูว่าสิบอกไปส่งพร้อมนะไปแล้วพ่ออย่าหนีดาไปไหนอีกเลยนะคะนะคะท่านพ เจ้าพงสุริยันหรือว่าเป็นไอ้บ้าพันพ่อไม่เคยลืมลูกเลยสักครั้งลูกพ่อคุณพ่อที่ไหนเจ้า
าถูกล่ามโซ่อยู่เจ้าจะออกมาจากกระท่อมได้ยังไงหรือว่าเราหูแว่วไปเองกลับไปดูที่กระท่อมก่อนดีกว่าแล้วอยู่ดีๆทำไมท่านพ่อถึงเป็นแบบนี้ล่ะคะทำไมท่านพ่อถึงจำอะไรไม่ได้แม่ทำไมพ่อต้องเป็นแบบนี้คุณแม่น่ะเหรอคะทำไมคุณแม่ต้องทำร้ายท่านพ่อด้วยล่ะคะเพราะว่าพ่อไปรู้ความลับของเขาเข้าไม่เชื่อเหมือนกันถ้างั้นอย่างนี้คุณพ่อจำอะไรได้แล้วคุณแม่จะทำร้ายอะไรท่านพ่ออีกไหมคะเขาต้องฆ่าพ่อแน่แน่นาเรนเราอยู่ที่คุ้มเชียงแมนไม่ได้แล้วนะเราต้องหนีไปจากที่นี่นะก่อนที่โฉมจะกลับมาขอดาไปเก็บของก่อนนะคะปกติจะมีคนมาเปิดประตูให้ครับแต่วันนี้คงไม่มีแล้วจะเข้าไปยังไงครับเนี่ยเองก็รู้ว่าอย่างข้าน่ะไม่จำเป็นต้องมีใครมาเปิดประตูให้หรอกเฮ้ยเข้าไปได้ไงอ่ะเรื่องธรรมดาผมมีคมเว้ยเฮ้ยว่าแต่เราจะเข้าไปไงวะเนี่ยฮะโอ้ยเอาเข้ามากันได้แล้วเร็วครับครับครับเฮ้ยไปเร็วเดี๋ยวคะท่านพ่อเราไปตามคนในคุ้มให้หนีไปกับเราให้หมดเลยดีไหมคะตอนนี้เราไว้ใจใครไม่ได้ทั้งนั้นนะลูกถ้าเกิดคนนั้นเป็นคนของโฉมขึ้นมามันต้องมายอมให้เราออกจากคุ้มแน่ๆแต่มีอยู่คนนึงค่ะที่ดามั่นใจว่าไม่ใช่ผู้ของคุณแม่แน่ใครกระถินค่ะน้องดาพี่พงศ์กลับมาแล้วพี่พงศ์หายไปไหนมาคะไม่ได้ไปอยู่ไหนหรอกพี่อยู่คุ้มนี่มาตลอดแหละแต่ถูกป้าจับตัวไปขังไว้ที่ห้องใต้ดินน่ะโชคดีนะไม่เข้ามาช่วยอ่ะพี่คงแย่แน่ๆเลยน้องดาแม่โกรธพี่นะพี่จะบอกว่าคุณป้าเป็นคนที่อันตรายมากท่านพ่อเล่าเรื่องให้ดาฟังหมดแล้วล่ะค่ะนี่ค่ะดากำลังจะหนีไปกับท่านพ่อท่านพ่อท่านพ่อของน้องดางั้นเหรอใช่ฉันคือเจ้าพงสุริยันมีลูกชื่อดาเรศมีหลานชายชื่อพงนครลุงท่านลุงท่านลุงจริงด้วยอ่ะท่านลุง
ทำไมท่านลุงถึงเป็นบ้าได้ล่ะครับคุณโฉมทำร้ายลุงเหมือนที่ทำร้ายคนอื่นๆนั่นแหละเจ้าป้าร้ายกาจขนาดนี้ทำร้ายได้กระทั่งหวงตัวเองอย่างนี้เหรอเอาเถอะอย่าโม่แต่เถียงกันอยู่เลยรีบไปช่วยไอ้จักรเถอะจะได้ออกไปจากที่นี่สักทีคุณสาวคงไม่ไปกับพวกเราแล้วค่ะคุณจ๋าเขากำลังมีความสุขนะคะเขาคงไม่อยากไปกับพวกเราแล้วค่ะคุณดากันมันเข้าใจผิดนะครับไอ้จักรมันไม่ได้มีความสุขอะไรหรอกทุกอย่างที่มันทำลงไปเนี่ยเพราะโดนมนต์ของคุณโฉมโดนมนต์ของคุณแม่เหรอคะคุณจักรโดนอาคมอย่างนี้แล้วเนี่ยพวกคุณจะช่วยเขายังไงเรื่องนั้นข้าจัดการเองไม่ต้องห่วงหรอกครับท่านลุงไม่เท่าอ่ะมีอาคมแก่กล้ามากยังไงแล้วก็ต้องช่วยคุณจักรได้แน่ๆครับถ้าอย่างนั้นเธอก็ไปช่วยคุณจักรนะส่วนฉันกับดาเรศเนี่ยจะตามหากฐินแล้วค่อยมาเจอที่นี่เราจะต้องออกไปจากคุ้มนี้ด้วยกันครับกระถิ่นกระถิ่นอยู่นี่นี่เองท่านพ่อคะกระถิ่นอยู่ทางนี้ค่ะคือเจ้าพงสุริยันจริงๆเหรออย่าเพิ่งพูดอะไรตอนนี้เลยนะเรารีบไปจากที่นี่กันเถอะไปจากที่นี่เกิดเรื่องอะไรขึ้นอ่ะคะไปก่อนเถอะนะแล้วฉันจะได้พาให้ฟังทีหลังเป่ามุนให้หลับไปเฉยๆเรียกดังๆมันก็ตื่นแล้วไอ้จักรไอ้จักรจักรพวกแกสับตัวของในที่ตาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจับมันไว้จับมันไว้เฮ้ยปล่อยข้าเฮ้ยช่วยหน่อยเฮ้ยจะทำอะไรจักรปล่อยนิ่มปล่อยข้าข้าก็กำลังจะปล่อยเองจากอาคมของนางโฉมอยู่นี่ไงจะทำอะไรของแกไปคุณจับแค่ปล่อยนี่ก่อนดิ้นจะทำอะไรอยู่กับข้าเฮ้ยช้อยไปจับไว้ไปเอาอะไรใส่ข้าใส่ที่ไหนไปนี่ปล่อยข้าบอกไปไปทำไมมันไม่หายครับมันไม่ใช่มนต์เสน่ห์ธรรมดาแต่มันเป็นอาคมสะกดวิญญาณปล่อยไอ้จักไอ้จักโอ้ยนี่ไงข้าจะต้องเอาไอ้ตุ๊กตาคู่เนี้ยไปทำวิธีแก้อาถรรพ์ก่อนไอ้จักรมันถึงจะหลุดพ้นออกมาได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยแม่เท่ารีบไปสะกดรูปคุณโฉมก่อนนะครับจะได้รักษาไอ้จักรอย่าทำอะไรกลับมาที่ตาเฮ้ยอย่าเข้าไปคุณจักรเฮ้ยคุณจักรอย่าเข้าไปไอ้จักรอย่าเข้าไปอย่ายุ่งกับที่ตาไปWe'll be right back.
ป็นเด็ดขาดมิฉะนั้นเจ้าจะรักษาไม่หายและร่างกายจะเน่าเปื่อยเร็วขึ้นกว่าเดิมอีกเดี๋ยวครับนายจะไปไหนครับมีคนไปยุ่งกับลูกของฉันต้องเกิดเรื่องกับสินทุแน่ฉันจะไปดูสินทุแล้วเดี๋ยวครับเป็นคำสั่งของคุณบรรณาสาว่าไม่ให้นายออกจากสมาธินะครับมันอันตรายครับหลีกไปนายยิงกันที่ตานะทำร้ายนี่ตาไอ้จักไปไปข้าไอ้จักไปข้ายิงกันที่ตาทำร้ายยายเท่าไปไอ้จักอำนาจแห่งมนต์ดำจงมาครอบงำพื้นที่นี้เพื่อฆ่าด้วยเสียงเจ้าอ่ะข้าไม่ปล่อยให้มันทำอะไรข้าได้หรอกภาพเสียงเจ้าข้ามันกลับไปเก็บไว้ที่เดิมแล้วคิดเหรอว่าไม่มีภาพเขียนของแกแล้วอ่ะเขาจะฆ่าแกไม่ได้ถ้าคิดว่าฝีมือกระจอกอย่างแกจะทำอะไรฆ่าได้ก็ลองดูที่ตาได้อีกแล้วรีบไปจับไปจักเร็วไปครับอ
ข้าหมดความอดทนกับพวกเจ้าแล้วนะนี่ก่อนที่คุณจับที่ผมพูดนครขึ้นคุณนะข้าจะให้เจ้าท้าอันนี้ตาได้เจ้ากลับมาแล้วดาเรศแกเองเหรอคือเลไลฉันจะไม่มีวันคืนสินทูให้แกปล่อยมันเดี๋ยวนี้นะสินทูเจ้าเป็นใครอ่ะมันคืออยากถึงต่ำสามเช่นนี้คนเดียวเท่านั้นหนึ่งดาเร่ฉันจะฆ่าแกคุณผองคะอย่าทำอะไรเจ้าเลยนะคะก็ถึงขอร้องนะคะอยากตายไปกับพวกมันใช่ไหมแกถึงได้แสหาเรื่องอย่างนี้ถิ่นถิ่นผมหยุดก่อกรรมทำเข็ดทำร้ายคนอื่นสักทีเถอะพอหายบ้าก็ปากมากเลยนะเจ้าไม่ต้องมาสั่งสอนฉันทำไมเธอต้องทำร้ายฉันทำร้ายทุกคนอย่างนี้ด้วยก็เพราะว่าพวกแกมาขัดขวางความรักของฉันกับสินทูนสิไม่ต้องพูดมากอีกแล้วฉันจะฆ่าพวกแกให้หมดชีวิตฉันจะได้มีความสุขสักทีนางดาเร่ถึงเวลาตายของแกแล้วข้าจะไม่ปล่อยให้แกทำร้ายใครอีกแล้วแกต่างหากที่ต้องตกนรก
ใครช่วยพวกแกได้อีกแล้วไม่เข้าถึงตาแกแล้วไม่เท่าพลังข้าใช้ไม่ได้แล้วเราจะสู้คนที่มีคาถาอาคมอย่างคุณป้าได้หรือครับถ้าลุงจะสู้ไม่ได้ลุงก็ยอมตายพร้อมไปกับลูกลุงต้องเห็นลูกเป็นอะไรไปไม่ได้ถ้าผมเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อนะให้ลุงไปเถอะงั้นดูแลตัวเองด้วยนะครับแล้วผมจะกลับมาช่วย